สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะอยู่ในสวนในระเบียงนะคะนี่ค่ะด้านหลังมีต้นชัวเอมนะคะกำลังสวยเลยค่ะเช้านี้นะคะเราอยากจะมาย้ายต้นไม้บางส่วนนะคะที่อยู่ในกระถางในสวนในระเบียงเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้เขาโตแล้วก็รากเขาก็เริ่มจะแน่นนะคะเราก็เลยอยากจะย้ายไปลงดินนะคะก็เลยอยากจะเริ่มจากสวนนี้อาจจะย้ายไปไม่กี่ต้นนะคะตอนแรกๆเนี่ยคือตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะช่วงนี้ที่สวนในระเบียงเนี่ยดอกไม้ที่ใบร่วงนะคะเราก็จะโดนฝนแล้วก็ใบเขาก็จะเปียกแล้วก็แฉะบางทีเราดูแลไม่ทันเนี่ยไม่ได้มาตามเก็บเนี่ยใบเขาร่วงลงพื้นเนี่ยแล้วเวลาเปียกก็เริ่มเน่านะคะเราก็เลยกะว่าเราจะย้ายต้นไม้ต้นใหญ่ๆออกไปนะคะเพื่อเอาไปลงดินแล้วก็หน้าฝนปีนี้อาจจะพักสวนในระเบียงนะคะแล้วก็เอาไปลงดินส่วนมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงดูแลไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่าเราเริ่มสวนโซนใหม่แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นแบบที่ต้องดูแลก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ย้ายต้นไม้ก่อนนะคะแล้วเอาไปปลูกที่สวนกุหลาบใหม่นะคะไปทำกันเลยค่ะตอนนี้ขนต้นไม้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองวางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาปลูกกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเช้านี้เดี๋ยวพาเดินดูนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างวันนี้ที่ย้ายลงมาปลูกนะคะจะมีผีเสื้อนะคะตรงนี้จะมีอยู่5ต้นนะคะ1 2 3 4 5นะคะ2ต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราปลูกในกระถางอยู่แล้วนะคะแล้วก็3ต้นเล็กๆนี่คืออยู่ในถุงนะคะคือตอนแรกจะซื้อมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็เปลี่ยนใจละเอามาลงตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไหนๆเขาก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มนะคะต้นนี้ก็เราทิ้งไว้นานมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีสีเขียวอยู่ก็คือเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่นะคะแล้วก็จะมีต้นฟ้าประดิษฐ์นะคะซึ่งฟ้าประดิษฐ์เนี่ยถ้าใครจำได้นะคะคือเขาอยู่ในกระถางแขวนข้างบ้านนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเราก็ย้ายไปไว้ในระเบียงนะคะแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยย้ายลงดินแล้วเพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่คลุมดินได้สวยนะคะแล้วก็เราคิดว่าอยู่ตรงนี้น่าจะแฮปปี้กว่าเพราะว่าแดดเยอะนะคะนี่ค่ะต้นซาเวียนะคะฮัมมิงเบิร์ดคอรัลนิมนะคะที่เราย้ายมานะคะผึ้งชอบมากๆเลยค่ะตอนเช้าเขาจะบานแบบนี้นะคะสีสวยด้วยค่ะมุมนี้นะคะจะมีไม้พุ่ม2ต้นที่ลงใหม่นี่ค่ะ2ต้นนี้นะคะเป็นต้นอาจูก้านะคะเป็นดอกสีม่วงนะคะซึ่งที่เราไว้ในระเบียงนะคะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะร้อนเกินไปนะคะเลยย้ายมาตรงนี้ค่ะดอกจะประมาณนี้ค่ะก็คิดว่าเขาถ้าอยู่ในร่มครึ่งวันเนี้ยค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยช่วงเช้านะคะจะไม่ค่อยได้แดดนะคะ
แล้วก็ถ้ามีสีม่วงตัดกับสีชมพูของกุหลาบนะคะน่าจะสวยแล้วก็วันนี้มีกุหลาบบานดอกนึงตรงนี้ต้นนี้โรสลินค่ะดอกฟอร์มยังไม่ค่อยได้นะคะแต่สีหวานมากๆก็ตอนนี้นะคะกุหลาบหลายๆต้นเราไม่ได้ซีเรียส นะคะว่าจะต้องสวยแต่ว่าเราต้องการให้เขาลากลงดินแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เซฟแบบให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนนะคะก็มีหลายต้นที่แบบว่ามีดอกนะคะแล้วบางต้นที่ดูแบบไม่น่าจะรอดก็คือแบบตอนนี้เขาเริ่มกลับมาแล้วนะคะอย่างต้นนี้นะคะนี่ค่ะก็เราก็ต้องให้เวลาเขานะคะเพราะเราซื้อมาแบบว่าแล้วก็เอามาดองไว้นะคะนี่ค่ะกิ่งมีแค่เนี้ยแต่ว่าเขาแตกมาแล้วนะคะได้ลงดินนี่ค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นบอนนะคะซึ่งใบเขาสวยมากๆเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอามาลงตรงนี้น่าจะสวยเพราะว่าใบเขาใหญ่แล้วเขาก็คือแบบว่าได้โชว์ใบนะคะเพราะว่าอยู่ในระเบียงเนี่ยเริ่มจะเบื่อแล้วนะคะแล้วก็เขาจะขึ้นมาปีละครั้งสองครั้งนะคะเพราะว่าเป็นไม้หัวเนาะแล้วก็แบบมันจะมีช่วงที่เขาเงียบๆไปนะคะตอนนี้กำลังกลับมาสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะใบเขานะคะแล้วข้างๆนี้ก็มีกุหลาบบานต้นนี้เราน่าจะยังไม่เคยให้เห็นดอกเนาะวินเดอร์เมียค่ะขอดมหน่อยหอมไหมหอมค่ะคือสีเขาสวยมากๆแล้วชอบสีแบบนี้อ่อนๆแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้ค่ะรอดนะคะเห็นกิ่งสองกิ่งนะคะตอนนี้แตกมาแล้วค่ะต้นนี้เจนเทิลเฮอร์มิโอนี่นะคะแล้วก็ต้นนี้Scepter the Isle นะคะต้นนี้น่าจะบานแต่เมื่อวานละดูใบเหมือนจะเหี่ยวๆนิดนึงเป็นดอกกลีบเดียวนะคะต้นนี้ Osteo Spermum นะคะสีกำลังสวยเลยค่ะก็ต้นนี้นะคะรู้สึกว่าจะเสียไปต้นหนึ่งนะคะตรงนี้แต่ที่เหลือโอเคนะคะก็เดี๋ยวเขาจะแตกใหม่ตรงโคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาตัดแต่งด้านบนนะคะก็คือต้องมั่นใจก่อนว่าเขารอดนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกมาละก็มีหลายสีนะคะต้นนี้ก็อีกสีหนึ่งค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็อีกสีหนึ่งนี่ค่ะพอย้ายดอกไม้จากระเบียงมานะคะก็ดูมีสีสันนิดนึงนะคะตอนนี้จะยังไม่สวยที่สุดนะคะแต่ว่าขอให้รอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีกันหน้าหนาวค่ะเช้านี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะโหเหงื่อออกเยอะมากดูสภาพดูไม่ค่อยได้เลยก็วันนี้นะคะได้ย้ายดอกไม้จากระเบียงนะคะมาลงดินนะคะเพราะว่าในระเบียงค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยถ้าเราย้ายดอกไม้มาลงเพิ่มนะคะจะทำให้พื้นที่ที่วัชพืชจะขึ้นนะคะก็น้อยลงนะคะเดี๋ยวยังไงคงจะย้ายเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูแลต้นไม้ในนี้ไปนะคะเพราะหลายต้นก็กำลังจะฟื้นกลับมานะคะแล้วก็วันนี้ฝนน่าจะตกนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำอะไรต่อไหมเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาทำสวนด้วยกันอีกทีนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ